กล่องสุดท้ายแล้วมึงเอาไว้นั่นแหละเฮ้ยทะเลมึงเก็บยังไงวะมาให้เพื่อนเหนื่อยตอนลื้อเนี่ยฮะไอ้เฮลมึงต้องขอบคุณกูด้วยซ้ำนะเว้ยที่กูหาอะไรให้มึงทำวันวาเลนไทน์อ่ะนี่ไงขอบคุณเออตอกย้ำกูเข้าไปคือกูไม่มีแฟนเว้ยกูควรที่จะออกไปตามหาแฟนป่ะวะวันวาเลนไทน์เนี่ยนะพวกคนโสดอ่ะมันชอบออกมาทำอะไรเงาๆเที่ยวคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอ่ะกูคิดว่ากูควรที่จะออกไปตามหาสาวพวกนั้นว่ะไอ้เฮลมึงจะออกไปตามหาคนที่มึงไม่รู้จักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะนี่อยู่ตรงเนี้ยนะมึงคิดว่าจะมีคนโสดที่ไหนวะลอยลงมาจากฟ้าให้มึงอะฮะเพื่อนแบบนี้ปะมีดิหรือแบบนี้คุณเชื่อไหมผมเคยเจอคนโสดที่ลอยตกลงมาจากฟ้าจริงๆนะความจริงก็คือไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันไม่ลอยลงมาจากฟ้าหรอกแต่มันตกลงมาจากรั้วไอ้นายเราขอโทษเราขอโทษมันเป็นการพบกันครั้งแรกครูครับที่เจ็บปวดที่สุดครูขาหักก็ส่วนขาหักความผิดก็ส่วนความผิดโดดเรียนเหมือนกันรับผิดชอบร่วมกันดูแลกันเองล่ะเราสองคนจะเป็นต้องรู้จักกันเพราะถูกทำโทษให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยกันนายไม่ต้องทำอ่ะเดี๋ยวเราทำเองวายมันรู้สึกผิดและรับผิดชอบทุกอย่างแทนผมไหวเปล่าไหวเว้ยมาช่วยไม่ต้องเฉยเถอะมึงเก่งกะว่ะความใกล้ชิดทำให้เราสองคนสนิทกันทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานไม่เคยนอนกลางโรงเรียนเลยว่ะสบายนะดีเหมือนกันว่ะเฮ้ยอ่านอะไรอยู่วะทำไมมึงดูอินจังอ่ะการอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์อินดี้จังวะอะไรถ้ามึงสนใจเรื่องนี้วะกูรู้สึกว่ากูเหมือนสัตว์พวกนี้วะที่ต้องเดินทางอพยพหาที่อบอุ่นทุกปีวานเล่าเรื่องครอบครัวให้ผมฟังพ่อของวานทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กส่วนแม่ก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีใหม่และไม่ได้วานไปอยู่ด้วยวานต้องอยู่กับญาติที่คอยสลับกันเลี้ยงดูมันทำให้วานไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยบนโลกใบนี้บ้องแล้ววะเปล่ามีอะไรติดหน้ากูปะไม่มีเว้ยกินเถอะบ้านมึงสวยดีว่ะกูอยู่กับพ่อกูสองคนน่ะกูชอบนะดูอบอุ่นดีอ่ะมึงเดี๋ยวกูมาแล้วเว้ยกูปวดท้องเอ้าเออรีบมาจะนอนแล้วเว้ยเออ
เฮ้ยทะเลเชื่อไฟดับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youขอบใจมากนะเว้ย มีความสุขมากๆนะมึงอ่ะเช่นกันนะเว้ยเอาดิแม้แสงเทียนจะไม่สว่างมากเท่าไหร่แต่ผมก็มองเห็นรอยยิ้มของไอวานตอนเนี้ยมันคงรู้แล้วว่าบ้านของผมจะเป็นที่ที่พร้อมต้อนรับมันเสมอเฮ้ยกูกลับก่อนนะมึงกูขอไปทำตามความต้องการของกูหน่อยวะเจอกันเพื่อนเจอกันมึงบายเจอกันกูเสียวมึงจะเสียวทำไมเขาตัดเฟืองนะเว้ยไม่ใช่ตัดขาก็กูเสียวอ่ะเออมึงทนๆไปเหอะจะเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งมึงเก็บไปครึ่งนึงกูเก็บไปครึ่งนึงเก็บไว้ทำไมวะไม่เอาอ่ะลูกบ้านเราเปล่าโหเพื่อนเก็บไว้เถอะนะมึงจะได้จำได้ไงว่าเราเจอกันครั้งแรกยังไงแม้ตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นแค่เรื่องไร้สาระแต่ไม่รู้ทำไมผมเลือกที่จะไปกับมันทุกที่จริงๆเราสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลาเรามีช่วงเวลาที่ทั้งสุขแค่รายงานแค่นี้ช่วยกันทำเลยดิเพื่อนก็ทำกันหมดอ่ะแต่ถูกด้วยกันนี่มันงานกลุ่มนะเว้ยไม่ได้งานเดียวตา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 ทำสมาธิได้ตรงนี้วะเป็นแมงโคตรเหนื่อยเลยวะมึงชอบแอร์เหรอวะมึงถามทำไมวะมึงชอบมันเหรอกูไม่มีวันชอบมันThank you.
ไอ้เพื่อนเหี้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าเราจะไม่รู้สึกต่อกันแค่คำว่าเพื่อนซึ่งผมยอมรับมันไม่ได้หลังจากนั้นผมกับวานก็มองหน้ากันไม่ติดเราสองคนต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้เห็นมันวานจากไปทิ้งไว้แค่จดหมายที่บอกว่ามันจะออกเดินทางไกลและอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วเรื่องทั้งหมดมันผิดที่ผมที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่รู้ว่าวานมันจะกลับมาเมื่อไหร่ผมเลยเปิดร้านกาแฟ24ชั่วโมงเพื่อรอเก็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้เก็บทุกอย่างออกจากสายตาไม่มีอะไรที่ทำให้คิดถึงแต่เธอเก็บอดีตจากใจลบความทรงจำเรื่องเธอเปลี่ยนตัวเองจากเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่